วันนี้นะคะนุ้งดีก็ใช้ไหมเบสิกยานเหมือนเดิมนะคะไหมธรรมดาง่ายๆแล้วก็เป็นไหมเบอร์4เทียบกับที่ไทยก็เป็นไหม4ปลายนะคะเข็มนุ้งดีก็ใช้ที่นี่ 5.75 นะคะใช้เข็มเบอร์ 5.75 จะใช้2สีคือเป็นสีเขียวโทนเขาเรียกว่าอะไรนะพาสเทลนี่นะคะสีเขียวพาสเทลหน่อยแล้วก็จะเป็นสีเทาแบบสว่างๆนิดนึงนะก็ใครที่ไม่ชอบ2สีนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีอื่นได้เราจะเริ่มต้นด้วยการถักห่วงโซ่ขึ้นมา21ห่วงโซ่นะคะจากนั้นเราก็จะถักลายถักพอ1คอนะคะนี่นะคะเกี่ยวไหมลงในห่วงที่3ดึงไหมขึ้นมาจะได้3เส้นบนเข็มเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นที่2ลายถักพอ1คอนะคะเราก็จะลงพอ1คอเนี่ยให้จบทั้งแถวเลยนะคะ1หลักต่อ1ห่วงไปนะนี่นะคะก็จะออกมาเป็นพอ1คอแบบนี้ทั้งแถวนะนี่นะคะเมื่อเราถักมา3ห่วงโซ่แล้วเนี่ยเราก็จะลงลายถักทีในห่วงแรกตรงนี้นะคะลายถักทีนะคะเกี่ยวไหมสอดเข้าไปในห่วงดึงไหมขึ้นมาได้3ห่วงบนเข็มดึงไหมผ่านทั้ง3ห่วงลายถักทีนะคะเราจะซ้ำลายถักทีลงไปอีก2หลักในห่วงเดิมนี้เลยนะคะนี่นะหลักที่2แล้วก็หลักที่3ทีนี้เนี่ยเราก็จะลงแค่ลายถักที1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวนะคะนี่นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะนี่นะคะก็มาถึงห่วงสุดท้ายนะคะเราก็ซ้ำลงไปอีก2หลักนะคะลงในห่วงสุดท้ายนี้นะนี่นะคะห่วงสุดท้ายก็จะมี3หลักเหมือนห่วงแรกที่เราเริ่มต้นนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนสีนะคะนี่นะเมื่อกี้3ลายถักทีในห่วงสุดท้ายนะคะแล้วก็เข็มออกมาก่อนแล้วเราก็ถัก1ห่วงโซ่ล็อกไว้ที่งานก็สอดกลับเข้าไปแล้วเราก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะก็ถักขึ้นมา2ห่วงโซ่อันนี้นี่ก็ปล่อยให้อยู่ตรงนี้นะอย่าไปดึงมันถักขึ้นมา2ห่วงโซ่นะคะก็พลิกกลับด้านแล้วก็ลงลายถักที3หลักเลยในห่วงแรกเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะ3หลักในห่วงแรกต่อไปก็1หลักต่อ1ห่วงให้จบแถวนี่นะคะก็จบแถวที่3นะห่วงสุดท้ายเราก็จะซ้ำลงไปอีก2หลักเหมือนเดิมให้ได้ทั้งหมด3หลักนะคะนี่นะแถวที่3แล้วก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่แล้วก็พลิกกลับมาแล้วก็เริ่มต้นด้วยลายถักที3หลักในห่วงแรกอ
แล้วก็ถักลายถักทีให้จบแถวแค่นั้นเหมือนเดิมนะคะก็3หลักในห่วงสุดท้ายอย่าลืมซ้ำ3หลักสุดท้ายในห่วงสุดท้ายด้วยนะคะนี่นะคะก็จบแถวที่4นะเราก็จะเปลี่ยนสีแล้วก็ไปแบบนี้แหละแล้วก็ดึงสีเขียวของเราขึ้นมาเลยนี่นะคะแล้วก็ทักขึ้นมา3ห่วงโซ่ก็พลิกกลับด้านแล้วก็ลง3ลายทักทีในห่วงแรกเหมือนเดิมใครที่ไม่ชอบวิธีการไม่ตัดไหมแบบนี้แล้วก็ดึงไหมขึ้นไปแบบนี้เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นต่อไหมก็ได้นะคะต่อไหมเหมือนที่นุดีสอนลงไปใน7เทคนิคง่ายๆสำหรับโครเชต์นั้นนะคะต่อแบบนั้นก็ได้เนาะอันนี้เนี่ยถ้าเดี๋ยวเราทำ2แถวนี้เสร็จเราก็จะดึงสีนี้ขึ้นไปก็จะไม่ต่อไหมจะไม่ตัดไหมนะคะจบแถวที่5แล้วนะคะ3หลักในห่วงสุดท้ายถักขึ้นมา3ห่วงโซ่พลิกกลับด้านเริ่มต้นแถวที่6ด้วย3หลักทีลงไปในห่วงแรกนะคะแล้วก็ลายถักทีให้จบแถวนี่นะคะจบแถวที่6 3หลักในห่วงสุดท้ายนะคะเราก็จะเปลี่ยนสีนะก็ดึงสีเทาขึ้นมาเลยก็เกี่ยวขึ้นมาถักมา3ห่วงโซ่พลิกกลับด้านเริ่มต้นด้วยทีสามหลักในห่วงแรกนี่นะเราก็จะสลับสีขึ้นไปแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยขึ้นแถวที่7แถวหนึ่งสีหนึ่งจะได้2แถวนะคะแล้วก็สลับทำให้ได้ทั้งหมด37แถวนะคะ37แถวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเดี๋ยวเราจบแถวที่37แล้วเราค่อยมาต่อกันเลยนะนุดีจะข้ามวิธีทำไปถึงแถวที่37เลยนะคะนี่นะคะเมื่อเราได้ทั้งหมด37แถวนะคะที่เราถักสลับสีแล้วเนี่ยต่อไปนี้เราก็จะใช้แค่สีเขียวนะคะเราก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่นะแล้วเราก็พลิกกลับด้านเราก็จะถักลายถัก X ทั้งแถวเลยนะคะ1หลักต่อ1ห่วงนะคะสอดเข็มเข้าไปดึงไหมขึ้นมา2เส้นบนเข็มเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นลายถัก X นะคะ1หลักต่อ1ห่วงถักให้จบแถวเลยนะเพื่อเป็นการเริ่มต้นปลายของชายผ้าคลุมของเรานะคะผ้าคลุมไหลหรือไม่ก็ผ้าพันคอนะคะใช้ได้ทั้ง2แบบเลยลายถัก X นะคะนี่นะคะก็จบแถวที่38นะของนุ่นดีเนี่ยไหมสีเทาอ่อนหมดตรงนี้พอดีเลยก็เลยมาต่อสีเทาเข้มนิดนึงก็ไม่เป็นไรเนาะก็ถ้าเห็นตรงนี้ก็อย่าตกใจนะคะก็ได้ทั้งหมด110ไม่ใช่ค่ะ166หลักนะเพราะว่าแถวที่37เมื่อกี้เนี่ยเราจบที่166หลักเหมือนกันแต่ว่าเราซ้ำ3หลักในห่วงสุดท้ายแต่ว่าแถวที่38เนี่ยเราถัก x 1หลักต่อ1ห่วงตลอดทั้งแถวเราก็จะได้ทั้งหมด166หลักเหมือนกันทีนี้เนี่ยมาถึงแถวที่39นะคะเราก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นะ
แถวที่39นะคะไหมพรมเนี่ยพอจบตรงนี้เนี่ยนูดีก็ตัดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใช้เข็มนะคะเข็มสำหรับไหมพรมเย็บเก็บไหมเข้าไปนะทีนี้พอเราถักมา3ห่วงโซ่แล้วนะคะ3ห่วงโซ่เราก็ถักลายถักพอ1คอนะคะหรือว่าอีกชื่อนึงที่เรียกว่าลายถัก F นะนี่นะเกี่ยวไหมสอดเข้าไปในห่วงเลยดึงไหมขึ้นมา3เส้นบนเข็มก็เกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นที่2นี่นะคะลายถักพอ1คอนะคะหรือว่าลายถัก F ถักไป1หลักต่อ1ห่วงนะคะถักให้จบแถวนะในแถวที่39นี้นะคะลายถัก F นะคะก็จะได้166หลักเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เพิ่มหลักแล้วในแถวที่38เมื่อกี้แล้วก็39นี่นะเราจะไม่เพิ่มหลักแล้วเราก็จะได้แค่166หลักเหมือนกับแถวที่37เลยเพราะว่าแถวที่37เป็นแถวสุดท้ายที่เราเพิ่มหลักก็ถักไปให้จบแถวนะคะแถวที่39ลายถัก Fนี่นะคะเมื่อเราได้ทั้งหมด39แถวแล้วนะคะเราก็ถักขึ้นมา4ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ใช้เข็มกลัดกลัดไว้ที่ห่วงโซ่ที่3นะทีนี้ก็พลิกกลับด้านนะคะเราจะลงลายถักครอสเตอร์นะคะลงในห่วงแรกนี้นะคะเกี่ยวไหมแล้วก็สอดเข้าไปในห่วงดึงไหมขึ้นมา3เส้นบนเข็มก็เกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกเกี่ยวไหมอีกครั้งสอดเข้าไปในห่วงดึงไหมขึ้นมานี่นะคะ4เส้นบนเข็มก็ดึงผ่าน2เส้นแรกก็จะเหลือ3เส้นบนเข็มก็ดึงผ่านทั้ง3เส้นครอสเตอร์นะคะแล้วก็ห่วงต่อไปก็ถักลายทาง X นะทีนี้ก็ถักมา4ห่วงโซ่นะคะแล้วก็เว้นมา2ห่วงนะคะลงในห่วงที่3ลงลายถัก X ทีนี้ก็ถักครอสเตอร์อีกนะคะในห่วงถัดมานี่นะแล้วก็ถักมา4ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ลงครอสเตอร์อีกในห่วงถัดมาตรงนี้เกี่ยวไหมสอดเข้าไปในห่วงดึงไหมขึ้นมา3เส้นดึงผ่าน2เส้นแรกเกี่ยวไหมอีกครั้งสอดในห่วงเดิมดึงไหมขึ้นมา4เส้นดึงผ่าน2เส้นแรกเหลือ3เส้นดึงผ่านทั้ง3เส้นนี่นะคะครอสเตอร์แล้วก็ลายทาง X ในห่วงถัดมาแล้วก็ถักมา4ห่วงโซ่นะคะเว้นไป2ช่องลงในช่องที่3ลายทาง Xก็ลงครอสเตอร์ในช่องถัดมานี้นะคะทีนี้จะถัก2ห่วงโซ่นะแล้วก็ลงครอสเตอร์ตรงนี้อีกนะคะแล้วก็ถัดมาก็ลายทาง X ก็ถักมาอีก4ห่วงโซ่เว้น2ช่องนะคะก็ลงลายทาง X อีกทีนี้ก็ลงครอสเตอร์นะคะแล้วก็ถักมา4ห่วงโซ่นะก็ลงครอสเตอร์อีกแล้วก็ลงลายทาง X ถักอีก4ห่วงโซ่นี่นะคะจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยครอสเตอร์กับครอสเตอร์นี้เราเว้น4นะคะถักมา4ห่วงโซ่แล้วก็มาที่ครอสเตอร์นี้เราถักมา2ห่วงโซ่แล้วพอมาที่ครอสเตอร์นี้เราก็ถักอีก4ห่วงโซ่นะคะก็จะสลับไปแบบนี้นะสลับแบบนี้ก็คือครอสเตอร์นะคะลายถัง X 4ห่วงโซ่ครอสเตอร์2ห่วงโซ่ครอสเตอร์ Xสี่ห่วงโซ่ X ครอสเตอร์ตรงนี้สี่ห่วงโซ่นะคะ
แล้วก็เราจะมาคลัสเตอร์คู่นี้จะเป็น2ห่วงโซ่แล้วก็คู่ถัดมาเนี่ยก็จะเป็น4ห่วงโซ่จะสลับ2กับ4แบบนี้นะคะสลับไปให้จบแถวนะถ้าใครที่งงเนี่ยก็สามารถดูตามแพทได้แล้วก็ถักตามแพทก็ได้นะถ้าใครที่ถนัดในการดูตามแพทนะคะนี่นะคะก็จบที่คลัสเตอร์นะคะแล้วก็ถักมาอีก2ห่วงโซ่นะแล้วก็ตรง3ห่วงโซ่ตรงเนี้ยในห่วงโซ่ที่3เราจะลงลายทักพอ1คอลงไป1หลักนะนะคะพอ1คอ1หลักทีนี้เราก็จะถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นะแล้วก็พลิกกลับด้านนี่นะคะพอเราพลิกกลับด้านแล้วเนี่ยเราก็จะลงทางอีก1ห่วงโซ่นะคะเป็น4ห่วงโซ่แล้วก็ใช้เข็มกลัดไว้ในห่วงโซ่ที่3นะนี่นะคะเราก็ลงพอ1คออีก1หลักก็ทางมาอีก1ห่วงโซ่ก็ลงพอ1คออีก1หลักนี่ค่ะทีนี้ก็ทักมาอีก1ห่วงโซ่เมื่อเราทักมา1ห่วงโซ่แล้วเราก็จะลงลายทาง X ระหว่าง4ห่วงโซ่นี้นะคะลายทาง X 1หลักทีนี้ก็ทักมาอีก1ห่วงโซ่นะถักมาอีก4ห่วงโซ่เลยนะคะขออภัยนี่นะ4ห่วงโซ่พอถักได้4ห่วงโซ่แล้วเนี่ยเราก็ลง X ตรงกลาง2ห่วงโซ่ตรงนี้นะถ้าใครไม่ชอบสอดเข้าไปนี่ก็เปลี่ยนเป็นคล้องแบบนี้ก็ได้นะนี่นะคะทีนี้ก็ถักมาอีก4ห่วงโซ่นะคะพอถักมา4ห่วงโซ่แล้วก็ลง X ตรงกลาง4ตรงนี้เหมือนกันมาถัก X แล้วก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วก็ลงลายทัก F ตรงกลาง4ห่วงโซ่นี้นะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือลายพอ1คอนะคะทางมา1ห่วงโซ่ลงพอ1คอหลักที่2ทางมา1ห่วงโซ่พอ1คอหลักที่3ทางมา1ห่วงโซ่พอ1คอหลักที่4ทางมา1ห่วงโซ่พอ1คอหลักที่5นะคะทางมา1ห่วงโซ่พอ1คอหลักที่6นะนี่นะคะเมื่อกี้เราจบที่ F 1หลักใช่ไหมคะก็คือ3หลักตรงนี้เป็นครึ่งหนึ่งของตรงนี้ก็คือตอนนี้เราจะกลับมาที่นี่แล้วเราจบ F เป็น1หลักเราก็จะทักอีก1ห่วงโซ่เราก็จะลง1หลัก X ตรงนี้ก็ทักมาอีก4ห่วงโซ่แล้วก็ลง1หลัก X ตรงนี้นะคะแล้วก็ทักมาอีก4ห่วงโซ่แล้วก็ลง X ตรงนี้แล้วก็ทักมาอีก1ห่วงโซ่แล้วก็จะลงF สลับกับ1ห่วงโซ่แบบนี้ให้ได้ทั้งหมด6หลักนะคะตรงนี้นะก็คือเราจะทำลายนี้ให้จบแถวเลยนะคะจบแถวนะคะเราก็ลง X ในห่วงโซ่ที่เรามาร์กไว้นี้นะนี่นะคะถักขึ้นมา4ห่วงโซ่เมื่อได้4ห่วงโซ่เราก็พลิกกลับด้านนะคะ
แล้วก็ลงลายถักพอ1คอนะคะลงใน X ที่เราถักไว้ตรงนี้นะพอ1คอซ้ำลงไปอีกนะคะพอ1คออีก1ลักนี่นะคะพอ1คอ2ลักทีนี้ก็ถัก X ลงใน4ห่วงโซ่นี้นะคะใครจะคล้องงานเลยก็ได้นะคะแต่ว่านุ้งดีชอบแบบสอดเข้าไปในห่วงโซ่นี่นะคะเอ็กทีนี้ก็ถักมา2ห่วงโซ่นะแล้วก็ถักคลอสเตอร์ลงบนพอหนึ่งคอหลักนี้นะคะถักคลอสเตอร์นะแล้วก็ถักมา2ห่วงโซ่ก็ลงคลอสเตอร์บนพอหนึ่งคออีกสองห่วงโซ่คลอสเตอร์บนพอหนึ่งคอสองห่วงโซ่คลอสเตอร์สองห่วงโซ่อีกค่ะแล้วก็คลอสเตอร์อีกก็สองห่วงโซ่อีกแล้วก็คลอสเตอร์แล้วก็2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ x ใน4ห่วงโซ่นี้นะเอ็กแล้วก็ลงพอ1คอนะคะ2หลักลงใน x ของแถวนี้นะพอ1คอหลักที่1พอ1คอหลักที่2แล้วก็ถักมา2ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอหนึ่งคอลงไปตรงนี้อีกนี่นะคะสองหลักตรงนี้เนี่ยก็คือสองหลักที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็จะลง x ตรงสี่ห่วงโซ่นี้นะแล้วก็จะถักมาสองห่วงโซ่แล้วก็ลงคลอสเตอร์สองห่วงโซ่แล้วก็คลอสเตอร์นะคะถักให้จบแถวเลยนะนี่นะคะก็จบตรงนี้นะมาถึงตรงนี้เราก็ลงคลอสเตอร์ตรงห่วงที่เรามาร์กไว้นี่นะก็ถ่ายขึ้นมา3ห่วงโซ่รับด้านงานนะคะแล้วก็ลงพอหนึ่งคอระหว่างคลอสเตอร์ลงไปอีกหนึ่งหลักนะคะนี่นะคะพอหนึ่งคอสองหลักทีนี้ก็ลงพอหนึ่งคอสามหลักระหว่างคลอสเตอร์กับคลอสเตอร์นะคะเพราะว่าตรงคลอสเตอร์นี้ก็3หลักแต่ว่าเรานับตรงนี้เป็น1หลักด้วยก็เลยลง2มาถึงระหว่างคลอสเตอร์ตรงนี้เราก็ลง3หลักนะพอ1คอ3หลักนะคะแล้วก็ตรง2ห่วงโซ่ตรงนี้ระหว่างคลอสเตอร์กับ X เราก็ลง2หลักพอ1คอแล้วก็ลง x ตรงระหว่าง2ห่วงโซ่นี้นะคะแล้วก็ลงพอ1คอ2หลักระหว่างคลอสเตอร์กับ x แล้วก็ระหว่างคลอสเตอร์เนี่ยก็ลงพอ1คอ3หลักนะ
นะคะระหว่าง cluster กับ x ลงแค่2หลักพอ1โคนะคะแล้วก็ลง x บน2ห่วงโซ่ก็จะออกมาแบบนี้นะคะพอเรา x แล้วเนี่ยก็คือตรงนี้นะ x เสร็จก็ลงพอ1โค2หลักระหว่าง x กับ clusterแล้วก็ที่เหลือก็ระหว่างคลัสเตอร์ก็ลงพอ1คอ3หลักก็จะเหมือนแบบตรงนี้นะคะถักให้จบแถวนะจบแถวนะคะจบแถวก็2ห่วงโซ่แล้วทีนี้ก็ x นะถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วก็คลิกกลับด้านนะพอพลิกกลับด้านแล้วเนี่ยนี่นะคะ2พอ1คอในหลักนี้นะคะระหว่าง cluster กับ x นะเราก็สอดเข้าไประหว่างหรือไม่ก็สอดบนหลักที่1นี้ก็ได้นะคะหนูดีชอบสอดมากกว่าเพราะฉะนั้นหนูดีจะสอดเข้าไปนะคะทาง x นะ1หลักทีนี้ก็ถัก cluster นะคะลงไประหว่างเปลี่ยนเป็นสอดก็ได้นะคะตรงนี้จะได้ดูแบบเข้าใจง่ายเนาะสอดเข้าไปเลยทั้ง x แล้วก็ระหว่าง3หลักเนี่ย2ช่องนี้นะคะก็ลง cluster ในระหว่างช่องแรกนะ cluster นะคะก็ถักมา4ห่วงโซ่ก็ลง x ในระหว่างหลักที่2กับหลักที่3นี่นะคะพอลง x แล้วเนี่ยก็ถักนี่นะคะระหว่างหลักที่1กับหลักที่2ก็ลง cluster อีกทางมา4ห่วงโซ่ก็ลง x ในระหว่างหลักที่2กับหลักที่3นี่นะคะก็ลง cluster ระหว่าง1กับ2อีก4ห่วงโซ่ x ระหว่าง2กับ3cluster ระหว่าง1กับ2 4ห่วงโซ่ x ระหว่าง2กับ3 cluster อีกนะคะระหว่าง1กับ2 4ห่วงโซ่ x ระหว่าง2กับ3นะคะทีนี้เนี่ยก็ลง x ในระหว่าง2หลักนี้นะคะนี่นะคะเราก็มาถึงพอ1คอ2หลักด้านหน้าเนี่ยที่พอ1คอ2หลักเนี่ยเราลงแค่ x 1หลักใช่ไหมคะแต่ว่าที่พอ1คอ2หลักตรงนี้เนี่ยเราจะทำเหมือนตรงนี้ด้วยก็คือลง cluster นะคะในระหว่าง2หลักก็ทางขึ้นมา4ห่วงโซ่แล้วก็ลง x ตรงระหว่างพอ1คอกับ x ตรงนี้นะคะก็ลง x ลงไปเลยแล้วทีนี้ก็มาถึงพอ1คอ2หลักตรงนี้ที่เหมือนด้านหน้านี้นะคะแล้วก็ลง x ลงไปแล้วทีนี้เนี่ยพอ1คอทั้ง3หลักเนี่ยเราก็ลงเหมือนเดิมคือเริ่มต้นด้วย cluster ระหว่างหลักที่1กับหลักที่2
แล้วก็ทักมา4ห่วงโซ่ก็ลง x ในระหว่างหลักที่2กับหลักที่3นี่นะคะก็จะกลับมาเริ่มต้นเหมือนตรงนี้นี่นะถักแบบนี้ให้จบแถวนะคะก็คือ x ข้างหน้าเนี่ยก็คือ2หลักข้างหน้าเนี่ยจะลง x แต่2หลักข้างหลังเนี่ยลงเป็นกรีบคลัสเตอร์กับ4ห่วงโซ่แล้วก็ x เหมือนเดิมแล้วก็2หลักข้างหน้านี่ค่ะก็ x เริ่มต้นใหม่นี่นะเพราะฉะนั้น2หลักที่เนี่ยมันจะแตกต่างกันนะคะก็ถ่ายให้จบแถวเลยนะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะ x หลักสุดท้ายถ่ายขึ้นมา1ห่วงโซ่ล็อกงานก็ตัดใหม่เลยนะแล้วก็ใช้เข็มเก็บใหม่นะคะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับผ้าพันคอ 2-in-1 ผ้าคลุมไหล่ของเรานะเหมือนเดิมนะคะใครที่ทำตามก็มาอวดกันในเพจให้หนูดีได้ชื่นใจจะได้มีกำลังใจทำโคเชียมาแบ่งปันกันเรื่อยๆนะคะสำหรับเพจเนี่ยก็ดูได้ในใต้คอมเมนต์ใต้คำบรรยายของวิดีโอนะคะจะมีลิงก์ของเพจอยู่คลิกเข้าไปดูได้นะคะในเพจแฟนเพจ YouTube ใน Facebook นะวันนี้ก็เสร็จแล้วนี่นะคะ